วิธีแก้ปัดหน้าจอลงมาแต่ไม่มีแถบแจ้งเตือนปกติเวลาที่เราจะดูแถบแจ้งเตือนเราก็จะแตะไปที่ขอบหน้าจอด้านบนแล้วก็ลูดลงมาก็จะเห็นในส่วนของแถบแจ้งเตือนต่างๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและอีกหนึ่งวิธีก็คือแตะไปที่ตรงกลางหน้าจอแล้วก็ลูดลงมาเช่นกันครับก็จะมีแถบแจ้งเตือนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคตอนนี้มาลองดูใหม่นะครับผมจะดูแถบแจ้งเตือนโดยการแตะไปที่ขอบหน้าจอด้านบนแล้วลูดลงมาอันนี้ก็ปกตินะครับปัดขึ้นไปคราวนี้ผมจะดูแถบแจ้งเตือนโดยการแตะไปที่กลางหน้าจอแล้วปัดลงมาจะเห็นว่าผมไม่สามารถดูแถบแจ้งเตือนได้นะครับเห็นไหมครับผมเอาละคราวนี้เรามาดูวิธีแก้ไขกันนะครับก็ง่ายๆแตะไปที่การตั้งค่าเลยหลังจากนั้นก็ปัดขึ้นดูคำว่าหน้าจอหลักนะครับคุณผู้ชมนี่ครับหน้าจอหลักให้เราแตะเข้าไปครับหลังจากนั้นก็ปัดขึ้นดูในหัวข้อปัดลงเพื่อให้แผงการแจ้งเตือนปรากฏตอนนี้มันปิดอยู่ให้แตะเพื่อเปิดหลังจากนั้นก็ออกจากหน้าจอนี้เรามาลองดูใหม่นะครับแตะไปที่ขอบด้านบนของหน้าจอเลื่อนลงมาก็จะเห็นแถบการแจ้งเตือนตามปกตินะครับคราวนี้ในส่วนของที่มีปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะครับแตะกลางหน้าจอแล้วลูดลงมาแล้วมันไม่สามารถดูได้นะครับสลับแถบแจ้งเตือนหลังจากที่เราทำการแก้ไขแล้วนะฮะแล้วก็ลูดลงมาก็จะเห็นว่าแถบแจ้งเตือนก็สามารถที่จะดูได้ตามปกติแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือวิธีแก้ปัดหน้าจอลงมาแต่ไม่เห็นแถบแจ้งเตือนนั่นเองหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Tip and Tricks for You ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ